ในช่วงนี้ไปกันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะในวันนี้พลเอกประยุทธ์ถูกถามประเด็นสำคัญสำคัญที่เห็นอยู่นี้นะคะคือวันนี้มีการประชุมครม.ซึ่งท่านมาเป็นประธานปกติประชุมครม.ทุกวันอังคารแต่วันนี้ขยับมาเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าจะเร่งให้ทันการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ63เพื่อเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแต่เมื่อถูกถามประเด็นไม่ว่าจะเป็นกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านแจ้งความกลับทั้งแม่ทัพภาคที่4และทางกอรมน.เนี่ยนะคะเพราะว่ามีการตอบโต้หลังจากที่รัฐบาลขออภัยหลังจากที่กอรมน.เนี่ยมีการแจ้งความฝั่งฝ่ายค้านในมาตรา116ฐานยุยงปลุกปั่นจากการไปเสวนาที่ปัตตานีเกี่ยวกับมาตรา1นะคะท่านนายกเองมีสีหน้าเรียบเฉยและสายศีรษะเล็กน้อยและบอกว่าไม่อยากพูดเรื่องนี้แต่พอมาถึงช่วงบ่ายค่ะให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.อันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วท่านนายกก็ตอบนะคะถึงประเด็นที่ฝ่ายค้านแจ้งความกลับเนี่ยค่ะโดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องดำเนินการกันไปส่วนใครจะไปฟ้องร้องทุกคนมีสิทธิ์ทำได้หน่วยงานของเขาเองเขาก็มีหน้าที่ของเขาไม่ขอไปก้าวล่วงไม่อยากให้มีการขยายความขัดแย้งค่ะจะฟ้องร้องกันว่าไปตามหลักฐานนะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องกันหน่วยงานเขาก็มีหน้าที่เขาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไปก้าวล่วงใครทั้งสิ้นนั่นแหละนะก็ไม่อยากให้ขยายความขัดแย้งนี้ออกไปนะครับคือว่าง่ายๆเมื่อช่วงประมาณวันพฤหัสวันศุกร์กอรมน.ไปแจ้งความเอาผิดกับ7พรรคฝ่ายค้าน12คนผิดมาตราประมวลกฎหมายอาญา116เกี่ยวกับยุยงปลุกปั่นใช่ไหมครับส่วนเมื่อวานนี้ฝั่ง7พรรคฝ่ายค้านก็ไปแจ้งความเอาผิดกับทางแม่ทัพภาคที่4แล้วก็ทางกอรมน.เนี่ยนะครับ3ข้อหาด้วยกันนั่นก็คือเกี่ยวกับการแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานอาจจะทำให้บุคคลอื่นได้รับโทษแล้วก็ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับปรากฏว่าวันนี้ทางโฆษกกอรมน.ก็ออกมายืนยันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้กลั่นแกล้งมันเป็นการทำตามกฎหมายทำตามหน้าที่ถ้าไม่ทำเดี๋ยวก็โดนมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกนำโดยทางโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.พลตรีธนาทิพย์สว่างแสงนะครับท่านบอกพูดถึงการเสวนาที่ปัตตานีเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาว่ามีบางช่วงบางตอนมีการพาดพิงไปถึงมาตราที่1ของรัฐธรรมนูญจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างทำให้เจ้าหน้าที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ทำหน้าที่ด้านกฎหมายไปดำเนินคดีแจ้งข้อหากับผู้ที่เข้าร่วมเสวนาในวันนั้นแล้วก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการไฟเขียวมาจากใครทั้งนั้นไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะว่าถ้าเขาเพิกเฉยก็อาจจะถูกข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157ได้ส่วนผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับศาลเป็นผู้ชี้ขาดครับส่วนการที่ผู้นำฝ่ายค้านแจ้งความกลับพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4และพลตรีบุรินทร์ทองประไพผู้ชำนาญการสำนักงานกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่กองปราบเมื่อวานนั้นก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกอรมน.และภาค4ส่วนหน้าครับที่ออกมาดำเนินคดีดังกล่าวตัวนี้เนี่ยถือว่าเรามีความจำเป็นในเรื่องของการปฏิบัติงานฉะนั้นแล้วถ้ามีการเพิกเฉยหรือมีการละเว้นไม่มีปฏิบัติแต่อย่างไรเนี่ยเจ้าหน้าที่คนนั้นอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการที่จะผิดมาตรา157ได้ในเข้าข่ายมาตรา157นะครับผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่ได้มีการกำหนดเราก็คิดว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรก็คิดว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาลเป็นผู้ชี้ขาดกรมน.ได้รับไฟเขียวจากใครหรือเปล่าครับในการที่ไปไม่มีครับไม่มีก็เป็นการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายที่รับผิดชอบเรื่องสายกฎหมายของพระดีหรือหน้าอยู่แล้วนะครับจึงเข้าไปดูแลและแก้ปัญหาแต่รูปคดีจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอในเรื่องของศาลว่ากันอีกครั้งมีการก็ไม่ได้เป็นการกันแย่งทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลกับการกระทำของฝ่ายค้านในครั้งนี้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญคิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเราได้ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายเป็นหลักนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาได้มีการพาดพิงไปข้อความตอนหนึ่งนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่สบายใจของหลายฝ่ายแล้วก็หลายกลุ่มจึงเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างเลยสิ่งนี้เลยผมย้อนจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
แล้วก็ถามต่อด้วยนะคะว่ามันมีการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเนี่ยคสช.พอไม่มีแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ่ายโอนอำนาจมาที่กอรมน.เนี่ยท่านว่ายังไงบ้างซึ่งท่านธนาทิพย์ก็บอกว่าในยะของการเพิ่มอำนาจเนี่ยน่าจะหมายถึงการเพิ่มบทบาทมากกว่าก็คือกอรมน.ต้องเข้าไปเป็นแกนกลางประสานงานเพื่อขับเคลื่อนงานในทุกมิติค่ะผมคิดว่าด้วยนัยยะการเพิ่มอำนาจเนี่ยมันน่าจะเป็นการเพิ่มบทบาทมากกว่านะครับบทบาทที่กรมนจะเข้าไปเป็นตัวแกนกลางประสานงานเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆในทุกมิติที่มันเกิดขึ้นนะครับปัจจุบันนี้กรมนเราได้มีการดูแลงานหากว่าในพื้นที่ไหนเนี่ยมันเกิดปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วหน่วยงานไม่สามารถแก้ปัญหาได้มันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมากกว่า2หน่วยนะครับกรมน.เราจะเพิ่มบทบาทเข้าไปดูแลในการขับเคลื่อนแล้วก็เราจะเข้าเป็นตัวแทนการในการประสานงานนะครับตอนนี้ผมคิดว่าการเพิ่มบทบาทเนี่ยคงเป็นเรื่องเพิ่มบทบาทในหน้าที่มากยิ่งกว่านะครับที่จะเข้าไปเพิ่มบทบาทอย่างอื่นนอกจากนี้ทางท่านโฆษกบอกนะครับว่ากอรมน.ยอมรับความเห็นต่างของประชาชนทุกกลุ่มได้เพราะว่าบ้านเมืองมีระบอบประชาธิปไตยเจ้าหน้าที่ไม่เคยมองประชาชนเป็นศัตรูยอมรับกฎกติกาทุกอย่างได้แล้วก็เชื่อว่าทุกวันนี้ทุกคนเข้าใจกอรมน.มากขึ้นในมิติของความมั่นคงยืนยันด้วยว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบนโยบายให้กับข้าราชการกอรมน.ทุกคนว่าจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสดูแลประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนครับค่ะขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่คุณปิยบุตรเองออกมาแสดงทัศนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยบอกว่าในฐานะที่ตนเองเป็นประธานกรรมาธิการด้านกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญทางพลตรีบุรินทร์เนี่ยมาให้ข้อมูลหน่อยนะคะเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาครั้งนี้ซึ่งก็ทำให้มีทัศนะจากทางคุณทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐค่ะโดยคุณทิพานันท์เองเนี่ยบอกว่าการที่คุณปิยบุตรจะใช้อำนาจในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเรียกพลตรีบุรินทร์ทองประภัยผู้ชำนาญการสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามาชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการแจ้งความเอาผิดดำเนินคดีมาตรา116ต่อแกนนำ7พรรคฝ่ายค้านคุณทิพนันท์บอกว่าคุณปิยบุตรทำแบบนี้เนี่ยอาจจะถูกสังคมตั้งคำถามได้ว่าเป็นการใช้อำนาจประธานกรรมาธิการกลั่นแกล้งพลตรีบุรินทร์เพื่อจัดขัดขวางการใช้สิทธิทางศาลโดยสุจริตและแทรกแซงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือไม่เพราะนายธนาธรหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เองก็เป็นคนที่มีเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาในคดีซึ่งคุณปิยบุตรก็สังกัดอยู่ในพักนี้สังคมอาจจะสงสัยถึงความโปร่งใสและเป็นกลางของการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการได้ดังนั้นมองว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยควรจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เป็นกลางและไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปตรวจสอบในประเด็นเหล่านี้จะดีกว่าค่ะเพราะไม่เช่นนั้นนะคะอาจจะเป็นการยากลำบากเกี่ยวกับการพิสูจน์ความเป็นกลางความโปร่งใสและไม่มีการขัดกันของผลประโยชน์ซึ่งเรื่องนี้คุณปิยบุตรเองก็ควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเองค่ะครับส่วนฝากฝั่งของเพื่อไทยครับโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดกลับมองว่าประเด็นที่ทางกรมน.มาแจ้งความเอาผิดกับ12คนที่อยู่บนเวทีเสวนาที่ปัตตานีมองว่าเป็นการเพี้ยงพล้ำทางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับคุณอนุสรใช้คำว่าปัจจุบันคะแนนความนิยมของรัฐบาลกำลังจะลดลงประเทศเผชิญปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันมองว่าการกระทำเช่นนี้กำลังทำลายบรรยากาศอันดีของบ้านเมืองครับการดำเนินการในการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวของรัฐบาลจะเรียกว่ากรมน.จะขับเคลื่อนผ่านกองทัพภาคที่4หรืออื่นใดก็ตามแต่รัฐบาลนั้นจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้เลยสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำการดำเนินการแบบนี้ของรัฐบาลถือว่าเป็นการเพลี่ยงพล้ำทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญเพลี่ยงพล้ำทางการเมืองอย่างไรครับรัฐบาลนั้นเผชิญกับปัญหาวิกฤตศรัทธาคะแนนนิยมนั้นตกต่ำลงทุกด้านสะท้อนผ่านหลายโพลคะแนนความนิยมสะท้อนบอกว่ารัฐบาลคสช.5ปีที่แล้วกับรัฐบาลพลังประชารัฐไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่ดูเหมือนว่าทำท่าจะแย่และเผชิญวิกฤตศรัทธาก็คือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลอย่าไปยืนหลบหลังข้าราชการประจำรัฐบาลต้องแสดงท่าทีต่อเรื่องนี้ว่าเห็นอย่างไรต่อการดำเนินการที่จะดำเนินคดีกับแกนนำของ7พรรคร่วมฝ่ายค้าน
และยิ่งปล่อยให้เวลาทอดยาวไปก็จะเกิดบรรยากาศที่มีการทำลายด้านอื่นๆตามมาพูดถึงประเด็นที่ถูกอภิปรายพูดถึงกันบนเวทีเสวนาที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยนะคะบางช่วงบางตอนที่พูดถึงการอาจจะอภิปรายถกเถียงกันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งรวมถึงมาตราหนึ่งด้วยเนี่ยมันเป็นประเด็นอ่อนไหวจนทำให้ทางกลุ่มเครือข่ายนะคะซึ่งเป็นสมาพันธ์เครือข่ายรักสยามเนี่ยได้รวมตัวกันนะคะไปยื่นหนังสือถึงกกต.และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณายุบ7พรรคฝ่ายค้านค่ะถึงขนาดยุบพรรคเลยนะคะซึ่งทางคุณนพดลอมรเวชท่านเป็นเลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายรักสยามไปยื่นหนังสือถึงกกต.ให้ตรวจสอบพรรคการเมืองและยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบ7พรรคฝ่ายค้านที่ไปร่วมจัดเวทีเสวนาเรื่องพลวัตแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้สู่นับ1รัฐธรรมนูญใหม่คุณนพดลบอกว่าการเสวนาของคุณชลิตาบรรทุวงซึ่งเป็นอาจารย์คณะสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับมาตรา1แต่พรรคการเมืองที่เป็นเจ้าภาพมาร่วมจัดงานนี้ด้วยเนี่ยกลับไม่มีการท้วงติงแต่กลับมีพฤติกรรมเหมือนรู้เห็นเป็นใจและมีส่วนร่วมสนับสนุนพฤติการดังกล่าวจึงเห็นว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในมาตรา25 49และ255และกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองในมาตรา21และ22นะคะมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายกระทำความผิดอันเป็นเจตนาเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามวิถีที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญคนที่เป็นหัวหน้าพรรคไม่อาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบไปไม่ได้นี่นะคะเพราะด้วยความที่เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ทั้ง7พรรคจะไม่ทราบขอบข่ายการเสวนาจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบไปได้ค่ะครับส่วนประเด็นการรื้อโครงสร้างของกอรมน.ที่ก่อนหน้านี้ฝั่งฝ่ายค้านออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับล่าสุดวันนี้นักข่าวไปถามกับทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับทางบิ๊กป๊อกเองบอกว่าอยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ต้องทำให้ประชาชนเข้าใจเรื่องของความมั่นคงหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามสามารถที่จะปรับปรุงได้แต่ทุกอย่างต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายครับจะทำได้ก็ทำดิไม่เป็นไรนี่หรือได้ก็ทำไปไม่มีปัญหานี่แต่เป็นกฎหมายก็ต้องแก้กฎหมาย ผมเห็นจะเป็นคุณก็ทำให้ประชาชนได้มีความเข้าใจในเรื่องการทำงานในเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรมันเขาอยู่ในกฎหมายจะรื้ออะไรถ้ารื้อได้ก็ทำนะก็จะปรับปรุงยังไงก็ทำผมไม่ได้ว่าจะทำมาได้หรือไม่ได้แต่ก็ต้องทำไปตามกฎหมายจะถามผมทำไมจะถามผมในเรื่องอะไรก็ยังไม่เข้าใจอีกแล้วนะก็จะเกี่ยวกับอะไรเขาจะปรับปรุงก็ปรับปรุงได้ตามกฎหมายก็ไปทำดิก็จะไม่เข้าใจถามไม่ใช่คำถามจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรในประเทศไทยถ้าจะต้องแก้กฎหมายอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นนะถ้าทำก็ทำไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเรื่องของการปรับโครงสร้างกอรมน.ก็จะไปสอดคล้องกับทางบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันโดยบอกว่าการปรับโครงสร้างกอรมน.ก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายทำได้ก็ทำไปเลยถามต่อนะครับว่าการพิจารณาฟ้องร้องแกนนำฝ่ายค้านในครั้งนี้ของกอรมน.เป็นเรื่องที่พื้นที่เขาพิจารณากันเองหรือเพราะว่าฝ่ายที่ถูกฟ้องร้องมองว่านายกเป็นผู้สั่งการพลเอกประวิตรบอกว่าเป็นเรื่องของกฎหมายพื้นที่เขาพิจารณากันเองไม่ได้มีใครสั่งด้านความมั่นคงไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของทางด้านกฎหมายทั้งหมดนะครับถามต่อว่าฝ่ายค้านอ้างว่าการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยบิ๊กป้อมบอกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไหนแล้วแต่เขาจะคิดนักกฎหมายว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นถือว่ากระทบความมั่นคงหรือไม่บิ๊กป้อมบอกว่าไม่ได้ห้ามจัดห้ามที่ไหนก็ไปพูดไปทำเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายที่จะต้องดูแลเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าสามารถจัดเวทีแบบนี้ได้ใช่ไหมแต่ให้ระวังคำพูดบิ๊กป้อมบอกว่าไม่รู้แล้วแต่เขาครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีกรณีการแสดงความคิดเห็นของคุณธนาธรเกี่ยวกับการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเดินหน้าเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกถือว่าเป็นภัยแก่ความมั่นคงหรือไม่นั้นบิ๊กป้อมบอกว่าไม่รู้ต้องไปถามนักกฎหมายตอบคล้ายๆกันหลายๆคำถามข้างประหยัดคำนะคะในช่วงนี้ลุงป้อมนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อละกันเพราะว่าก็ถือว่าท่าทีล่าสุดก็คือฝ่ายค้านเขาแจ้งความกลับนั่นแหละนะคะ